ผมทำโปรช็อปอยู่ในสนามไดฟ์แล้วก็น้องก็ต้องติดตามเราไปตลอดเป็นฐานะเป็นลูกเนี่ยแล้วก็เขาก็เข้าไปซ้อมไดฟ์เรื่อยๆในสนามเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเราก็ไปแข่งขันก็มีแมตช์เล็กๆของเด็กหลังจากนั้นก็มีสมาคมกอล์ฟเขาก็มีการจัดการแข่งขันเพื่อจะเอาไปแข่งที่อเมริกาจูเนียร์เวิลด์เคยคุยกับพ่อคุณสมบูรณ์ว่าคือจะให้ลูกแบบไปถึงในระดับไหนก็บอกว่าเขาอยากจะให้ลูกเนี่ยไปถึงในระดับโลกเลยล่ะซึ่งตรงนั้นแล้วผมก็ถามว่าเอาแล้วเด็กล่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตอบมาตั้งแต่เด็กว่าเขาอยากจะเป็นตรงนั้นอยากจะไปถึงจุดในระดับ LPGA กันเลยล่ะการที่เราได้แข่งที่จูเนียร์เวิลด์นะฮะเราได้เห็นเด็กต่างชาติหลายชาติทั้งอเมริกันทั้งยุโรปทั้งเอเชียเราก็เริ่มรู้ว่าศักยภาพของเราเนี่ยถ้าเป็นคนเอเชียมันจะเล็กหน่อยตัวรูปร่างอ่ะเราก็เริ่มวางแผนว่าทำยังไงที่เขาแข็งแกร่งพอที่จะสู้เขาได้ก็เริ่มมีการฝึกซ้อมที่มากขึ้นโดยเช้าวิ่งเข้าโรงเรียนบ่ายซ้อมตอนเย็นก็ว่ายน้ำซึ่งว่ายกับทีมแข่งขันเลยหลังจากกลับจากว่ายน้ำแล้วก็เข้าบ้านผมก็ยังให้เขาฟิตเนสอีกจะบอกลูกเสมอว่าทุกคนที่เขาขึ้นมาประสบความสำเร็จและยืนถึงจุดนี้ได้เนี่ยทุกคนเก่งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเก่งเหมือนเขาหรือเก่งกว่าเขาเนี่ยเราก็ต้องซ้อมหนักกว่าเขาการส่งลูกไปแข่งต่างประเทศอ่ะมันเสียโอกาสจากการค้าการมีรายได้ของเราแล้วก็ต้องลงทุนที่จะอาจจะต้องใช้เงินเยอะซึ่งเริ่มต้นมันก็ไม่มีอะไรนานๆไปเงินมันก็เริ่มหมดเราจะต้องขายบ้านขายรถพูดจริงๆแล้วมันเสียดายนะฮะถ้ามันเฟลขึ้นมาแต่ว่าเราคิดว่าทุกอย่างมันไม่ได้มาฟรีๆมันต้องแลกก็ด้วยความรักที่เรามีต่อเขานั่นแหละทำให้เรากล้าทำทุกอย่างในสายตาของผมนะครับโมเมเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่เรียกว่า natural player คือเขาเล่นตามฟิลของเขาเล่นตามความรู้สึกหมายความว่าในเรื่องกลไกของวงสวิงหรือว่าวิธีการพัดวิธีการชิปเนี่ยมีหลายจุดซึ่งไม่ได้ตามตำรามากแต่ว่าเขาสามารถทำสกอร์ทำผลงานได้ขนาดนี้เนี่ยผมถือว่าเขาเป็นนักกอล์ฟที่มีทักษะทางกีฬาสูงมากครับถ้าโมและเมย์ฝึกซ้อมไม่ถูกวิธีนะครับคิดให้ถูกซ้อมให้หนักบวกกับประสบการณ์แล้วก็ความสามารถทักษะที่มีอยู่ครับผมเชื่อว่าทั้งคู่สามารถไปเล่นใน LPGA ระดับสูงได้ไม่มีปัญหาครับผมจะไม่กดดันลูกโดยใช้วิธีอื่นให้เขามีความรู้และมีความเข้มแข็งแล้วโดยวิธีเชิงกอล์ฟนี่เราจะพัฒนาโดยการเปลี่ยนโค้ชที่ดีที่สุดให้เขาตลอดเราจะไม่หยุดตรงนั้นนับจากนี้ไปเราได้ SCG มาช่วยเราสนับสนุนเราในฐานะนักกอล์ฟอาชีพนะทำให้เราสามารถจะเดินต่อไปแล้วก็มุ่งมั่นไปถึงระดับโลกที่เราฝันไว้